วัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการเที่ยวไปตามใจฝัน Travel Delight ยังคงตระเวนอยู่บริเวณแหลมมลายูนะคะโดยมีอำเภอหาดใหญ่เป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านในแหลมมลายูเพื่อออกเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในภาคใต้ของเราหรือจะไปยังประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียการเริ่มต้นเดินทางที่หาดใหญ่ก็สามารถทำได้สะดวกสบายมากค่ะอาหารเช้าที่ขึ้นชื่อของหาดใหญ่มีหลายอย่างที่นิยมรับประทานกันก็มีบักกุเต๋ทานกับแต่เตี้ยมหรือที่เราคุ้นเคยกันในนามติ่มซำได้ทานแบบร้อนๆในยามเช้าก็เป็นการเริ่มต้นวันที่ดีเลยค่ะท่านผู้ชมสามารถให้หัวหน้าทัวร์พาไปเสาะหาร้านที่ขึ้นชื่อได้เลยค่ะสำหรับการเดินทางในครั้งนี้เราต้องขอขอบคุณสายการบินแอร์เอเชียที่สนับสนุนการเดินทางและเราก็มีบริษัทซันนี่ทัวร์หาดใหญ่เป็นผู้นำทางท่องเที่ยวในถิ่นแหลมมลายูให้กับทางรายการค่ะวันนี้เราจะไปไหว้พระขอพรจากหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่วัดช้างให้วัดช้างให้อยู่ที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเราใช้เวลาเดินทางจากหาดใหญ่เพียงแค่1ชั่วโมงเศษก็ถึงแล้วค่ะหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่วัดช้างให้อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเป็นพระอริยสงฆ์ที่สำคัญรูปหนึ่งในดินแดนแถบแหลมมลายูมานานหลายร้อยปีมาแล้วในอดีตเป็นที่กล่าวขานกันทั่วไปในคาบสมุทรแหลมมลายูว่าท่านเป็นผู้มีบุญบารมีอย่างมากอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของท่านในเรื่องเหตุการณ์เหยียบน้ำทะเลจืดก็เป็นสิ่งยืนยันเล่าขานกันต่อๆมาความเลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงพ่อทวดยังคงนับเนื่องมาจนถึงปัจจุบันมีศาสนิกชนทั้งในพื้นที่และจากต่างแดนพากันมากราบสักการะกันไม่ขาดสายชื่อเสียงของหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้นี้มีตำนานความเป็นมาเกี่ยวโยงไปถึงรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียอีกด้วยค่ะคำว่าหลวงพ่อทวดไม่ได้เป็นชื่อเฉพาะของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแต่หมายถึงพระภิกษุผู้มีบุญญาธิการสูงเมื่อมรณภาพไปแล้วยังมีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อยู่เมื่อพระภิกษุรูปใดได้รับการยกย่องเช่นนี้และชาวบ้านยังจำชื่อได้ก็จะใช้ชื่อหลวงพ่อทวดนำหน้าชื่อจริงแต่ถ้าจำชื่อไม่ได้ก็จะใช้ชื่อหลวงพ่อทวดนำหน้าชื่อวัดที่พระรูปนั้นสถิตอยู่สำหรับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเป็นพระอริยะที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยเริ่มจากพระครูวิสัยโสพลหรือพระอาจารย์ทิมธรรมทโรได้จัดสร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดประมาณปีพุทธศักราช2497และเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศรวมทั้งข้ามไปยังประเทศมาเลเซียอีกด้วยหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้นี้มีประวัติความเป็นมาว่าท่านเป็นพระชั้นสมเด็จในสมัยอยุธยาโดยมีนามเดิมว่าปูกำเนิดในราวปีพุทธศักราช2171เป็นบุตรของนายหูและนางจันทร์ชาวบ้านวัดเรียบตำบลดีหลวงอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลา
ในสมัยเด็กแม่ไปเกี่ยวข้าวและผูกเปลให้นอนใต้ต้นว่าปรากฏว่ามีงูบองหลาหรืองูจงอางได้ขึ้นมานอนขดอยู่บนเปลของทารกและงูนั้นได้คายดวงแก้วไว้ให้แล้วเลื้อยหายไปพอเจริญวัยเด็กชายปูเรียนเป็นสามเณรอยู่ที่สทิงพระจังหวัดสงขลาพอเรียนจบก็ได้ศึกษาต่อยังเมืองนครศรีธรรมราชจนอายุครบ21ปีก็ได้บวชเป็นพระภิกษุมีนามว่าเจ้าสมีรามซึ่งคำว่าสามีเป็นคำเรียกชื่อพระภิกษุบวชใหม่ตามอิทธิพลของลัทธิลังกาวงศ์ในยุคนั้นจนกระทั่งได้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาต่อที่กรุงศรีอยุธยาโดยเรือของนายสำเภาอินขณะที่เดินทางไปถึงเมืองชุมพรเกิดพายุคลื่นลมแรงเป็นเวลา7วันเสบียงและน้ำจืดขาดแคลนพวกบนเรือสงสัยว่าอาเพศเป็นเพราะเจ้าสามีรามเดินทางมาด้วยจึงคิดนำเจ้าสามีรามลงเรือเล็กเพื่อไปปล่อยไว้บนเกาะแต่เมื่อเจ้าสามีรามลงเรือเล็กไปนั้นได้ยื่นเท้าซ้ายลงไปในน้ำทะเลทำให้น้ำบริเวณนั้นกลายเป็นน้ำจืดลูกเรือได้ช่วยกันตักน้ำจืดใส่โอ่งจนเพียงพอทำให้นายสำเภารับเจ้าสามีรามเดินทางต่อไปท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดลุมพีนาวาสจนความรู้แตกฉานและได้ถูกท้าพนันจากชาวต่างชาติให้ตอบปริศนาธรรมเกี่ยวกับพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์จนได้รับชัยชนะจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็นสมเด็จพระราชมุนีหรือพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์และได้เดินทางกลับไปบูรณะวัดพระโคให้เจริญรุ่งเรืองจึงทำให้บางคนก็รู้จักหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ในนามสมเด็จเจ้าพระโคอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาผู้คนจึงหาโอกาสมากราบไหว้สักการะสถูปของหลวงพ่อทวดที่วัดช้างให้อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีท่านผู้ชมเมื่อมาหาดใหญ่แล้วก็สามารถเดินทางมายังวัดช้างให้แห่งนี้ได้อย่างง่ายดายเลยค่ะพวกเรารู้จักอยู่กับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลสายน้ำที่เรารักและผูกพันจะกลับมาสวยงามและอยู่กับเราอย่างยั่งยืนจับทุนประเดิมพระราชทาน 100,000 บาทสู่ปฐมบทสถาบันการออมของแผ่นดินถึงวันนี้99ปีธนาคารออมสินได้สร้างรากฐานการออมให้กับคนไทยสร้างความมั่นคงในชีวิตคืนความยั่งยืนสู่สังคม99ปีธนาคารออมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทยรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพคำพูดสวยหรูอาจไม่มีความหมายถ้าเราไม่ได้ทำอย่างที่พูดมหาอุทกภัยครั้งนี้คือบทพิสูจน์ที่ยืนยันความตั้งใจจริงของเราอีกครั้งองค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพในจังหวัดปัตตานียังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเรื่องราวในตำนานโบราณของท้องถิ่นที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวและมัสยิดกรือเซ
ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่นและมีคนไปกราบไหว้กันมากค่ะศาลเจ้าแม่ริมกอเหนียวหรือที่มีชื่อทางการว่าศาลเจ้าเล่งจูเกียงเป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดปัตตานีมาตั้งแต่โบราณตั้งอยู่ที่ถนนอาเนาะรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเดิมศาลเจ้านี้มีชื่อเรียกว่าศาลเจ้าซูกงตามหลักฐานที่จารึกอยู่ในศาลเจ้ากล่าวว่าที่แห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นในปีปวนเละที่2ศักราชราชวงศ์เหม็งซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2117ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชายุคกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีตำนานของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวที่บันทึกไว้ในหนังสือเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวปัตตานีระบุว่าเจ้าแม่เกิดในตระกูลลิ้มมีชื่อว่ากอเหนียวพำนับอยู่ในมณฑลฮกเกี้ยนประเทศจีนเป็นน้องสาวของลิ้มเต้าเคียนหรือลิ้มโต๊ะเคียมเมื่อยังเป็นเด็กสองพี่น้องได้ศึกษาเล่าเรียนศิลปะแขนงต่างๆจนแตกฉานฝ่ายพี่ชายเมื่อโตขึ้นก็ได้เข้ารับราชการสร้างผลงานปราบโจรสลัดญี่ปุ่นจนได้รับการแต่งตั้งเป็นขุนพลเซ็กกีกวงคุมกองทัพเรือเล่ากันว่าในช่วงระยะนั้นมีโจรสลัดญี่ปุ่นบุกป้นและเข้าตีเมืองตามชายฝั่งของจีนลิ้มโต๊ะเคียมซึ่งเป็นที่รักของประชาชนชาวจีนก็ถูกขุนนางกังฉินใส่ร้ายว่าลิ้มโต๊ะเคียมสมคบกับโจรสลัดญี่ปุ่นด้วยเหตุนี้จึงถูกทางราชการประกาศจับทำให้จำใจหลบหนีออกจากประเทศจีนไปกับพรรคพวกหลายคนไปอาศัยอยู่ที่เกาะไต้หวันต่อมาได้เปลี่ยนอาชีพเป็นพ่อค้าโดยนำสินค้าจากประเทศจีนบรรทุกเรือสำเภามาขายที่ประเทศไทยและท่าเรือสุดท้ายที่มาขายสินค้าคือเมืองกรือเซะปัจจุบันก็คือบ้านกรือเซะตำบลตันหยงลูโลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเนื่องจากลิ้มโต๊ะเคียมเป็นชายหนุ่มรูปงามอีกทั้งยังมีความรู้ความสามารถในศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆหลายด้านแม้แต่ฝีมือการรบพุ่งก็เก่งกล้าสามารถจึงเป็นที่สนใจของธิดาเจ้าเมืองกรือเซะในที่สุดก็ได้เข้าสู่พิธีวิวาตามหลักศาสนาอิสลามโดยลิ้มโต๊ะเคียมยอมเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามตามฝ่ายธิดาเจ้าเมืองรวมทั้งลูกเรือก็ไม่กลับประเทศจีนยอมอยู่กับลิ้มโต๊ะเคียมผู้เป็นนายที่เมืองกรือเซะและเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามมีภรรยาเป็นคนไทยมุสลิมในเมืองกรือเซะฝ่ายลิ้มกอเหนียวผู้เป็นน้องสาวเมื่อเห็นว่าพี่ชายขาดการติดต่อไม่ได้ส่งข่าวคราวมาเป็นเวลานานจนมารดาซึ่งอยู่ในวัยชราล้มป่วยเมื่อไม่เห็นบุตรชายกลับมาจากการค้าขายตามปกติก็มีความคิดถึงอีกทั้งเป็นห่วงจนไม่ได้เป็นอันกินอันนอนลิ้มกอเหนียวกับน้องสาวก็มีความสงสารมารดาประกอบกับความเป็นห่วงพี่ชายที่ไม่ส่งข่าวมาทางบ้านเลยจึงรับอาสามารดาออกติดตามพี่ชายเพื่อจะพากลับบ้านให้ได้
โดยให้สัญญากับมารดาว่าถ้าไม่สามารถพาพี่ชายกลับมาก็จะไม่ขอมีชีวิตอยู่ต่อไปลิ้มกรเหนียวและน้องสาวได้คัดเลือกชายชะกันที่มีฝีมือรบพุ่งในเชิงดาบจำนวนประมาณ70คนออกเดินทางโดยใช้เรือสำเภาติดตามมาจนถึงประเทศไทยโดยแวะที่ท่าเรือเมืองนครศรีธรรมราชเป็นแห่งแรกและได้สืบหาพี่ชายเรื่อยลงมาทางใต้จนถึงหน้าเมืองตรีเซจึงได้ทอดสมอหยุดเรือที่อ่าวหน้าเมืองฝ่ายเมืองตรีเซเข้าใจว่าเป็นเรือของข้าศึกจะยกมาตีเมืองจึงส่งทหารออกไปต่อสู้ทหารถูกฆ่าตายพ่ายแพ้กลับมาเจ้าเมืองกรือเซจึงได้ขอร้องลิมโตเคียมผู้เป็นบุตรเขยกับพวกที่มาจากประเทศจีนออกไปต่อสู้แทนปรากฏว่าการรบพุ่งเป็นไปอย่างดุเดือดต่างฝ่ายต่างมีฝีมือทัดเทียมกันและฝีมือเพลงดาบของลิมกอนเหนียวกับลิมโตเคียมเหมือนกันเมื่อรบกันเป็นเวลานานไม่มีใครแพ้ชนะอีกทั้งยังสงสัยว่าทำไมเพลงดาบจึงเหมือนกันจึงได้เอ่ยถามกันขึ้นตามธรรมเนียมจีนจึงได้รู้ว่าเป็นพี่น้องกันและได้สั่งยุติการรบชวนกันเข้าไปพบเจ้าเมืองกรือเซเมื่อเจ้าเมืองทรงทราบก็ยินดีและจัดงานเลี้ยงต้อนรับทุนประเดิมพระราชทาน 100,000 บาทสู่ปฐมบทสถาบันการออมของแผ่นดินถึงวันนี้99ปีธนาคารออมสินได้สร้างรากฐานการออมให้กับคนไทยสร้างความมั่นคงในชีวิตคืนความยั่งยืนสู่สังคม99ปีธนาคารออมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทยเพราะสิ่งที่เราทำไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่แม้นมหาอุทกภัยผ่านพ้นเรายังคงเดินหน้าร่วมฟื้นคืนสุขภาพดีสู่คนไทยทุกภารกิจยืนยันความตั้งใจจริงของเราองค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพฝ่ายลิ้มกอเหนียวกับน้องสาวพำนับอยู่ในเมืองกรือเซเป็นเวลานานพอสมควรจึงได้ชวนลิ้มโตเคียมพี่ชายกลับประเทศจีนเพราะมารดาคิดถึงแต่ถูกพี่ชายปฏิเสธทั้งที่ได้รบเร้าแล้วหลายครั้งจึงทำให้แค้นใจและน้อยใจในตัวพี่ชายและมองเห็นแล้วว่าพี่ชายคงไม่ยอมกลับแน่นอนซึ่งในช่วงระยะนั้นลิมโตเคียมกำลังเป็นผู้อำนวยการก่อสร้างมัสยิดอยู่ด้วยลิมกอเหนียวจึงตัดสินใจสละชีวิตตนเองประท้วงพี่ชายโดยการผูกคอตายที่ต้นมะม่วงหิมพานต์โดยก่อนตายได้สาปแช่งไว้ว่าขอให้การสร้างมัสยิดที่พี่ชายทำอยู่ไม่มีวันสำเร็จส่วนน้องสาวลิมกอเหนียวเมื่อเห็นพี่สาวฆ่าตัวตายก็ฆ่าตัวตายตามและลูกเรือที่มาด้วยกันทั้งหมดเห็นนายฆ่าตัวตายก็พากันฆ่าตัวตายตามไปด้วยโดยวิธีลงเรือแล่นออกไปในทะเลแล้วกระโดดน้ำตายหมดทุกคนเหลือทิ้งไว้แต่เรือสำเภา9ลำลอยอยู่ในทะเลและจมทะเลคงเหลือไว้แต่เสากระโดงเรือซึ่งทำด้วยต้นสนชูอยู่เหนือน้ำทะเล9ต้นบริเวณดังกล่าวต่อมาได้ชื่อว่ารูสมิแล
เป็นภาษามาลายูซึ่งได้มาจากรูแปลว่าสนสมิแลแปลว่าก้าวรวมความแปลว่าสนก้าวต้นปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีผู้เป็นพี่ชายเมื่อรู้ว่าได้สูญเสียน้องสาวทั้งสองคนเพราะตนเองก็โศกเศร้าเสียใจเป็นยิ่งนักและได้จัดพิธีศพตามประเพณีจีนอย่างสมเกียรติให้โดยทำเป็นฮวงซุยอยู่ที่บ้านกรือเซะปัจจุบันมีการบูรณะเฉพาะฮวงซุยของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวให้เห็นปรากฏอยู่จนทุกวันนี้เมื่อเสร็จงานพิธีศพน้องสาวแล้วลิ้มโต๊ะเคี่ยมก็ได้ก่อสร้างมัสยิดที่สร้างค้างต่อไปพอสร้างจวนจะสำเร็จก็ถูกฟ้าผ่ายอดโดมพังทลายหมดลิ้มโต๊ะเคี่ยมก็ยังไม่ยอมแพ้เพียรพยายามสร้างต่ออีก3ครั้งแต่ก็ถูกฟ้าผ่าพังทลายทุกครั้งในที่สุดจึงยอมแพ้หมดความพยายามที่จะสร้างต่อไปแม้แต่เจ้าเมืองกรือเซะเองก็บังเกิดความกลัวในอภินิหารตามคำสาปแช่งจนไม่มีใครกล้าสร้างต่อจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นโบราณสถานที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้มัสยิดแห่งนี้สร้างในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยานับตั้งแต่เริ่มสร้างจนถึงปัจจุบันก็เกือบ300ปีแล้วค่ะเล่ากันว่าลิ้มกอเหนียวได้สำแดงความศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวเรือและผู้สัญจรไปมาในแถบนั้นเสมอจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วเป็นเหตุให้ประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาได้นำกิ่งต้นมะม่วงหิมพานต์ที่นำใช้ผูกคอตายมาแกะสลักเป็นรูปบูชาไว้สักการะและสร้างศาลให้เป็นที่ประดิษฐานรูปบูชาพร้อมกับขนานนามว่าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวท่านผู้ชมที่อยากท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญต่างๆในแหลมมาลายูนี้ก็สามารถติดต่อขอข้อมูลการเดินทางได้นะคะและการเดินทางด้วยทางรถยนต์จะทำให้เราได้ประสบการณ์ที่มีความแตกต่างหลากหลายอารมณ์ทีเดียวค่ะการเดินทางท่องเที่ยวในแถบจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีก็เป็นไปได้อย่างสะดวกสบายค่ะในสัปดาห์หน้ารายการเที่ยวไปตามใจฝัน Travel Delight จะเดินทางผ่านออกจากอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเปรียบเสมือนประตูสู่แหลมมาลายูเพื่อเข้าไปเที่ยวและทำความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียที่คาเมรอนไฮแลนด์ที่นั่นมีอะไรน่าสนใจติดตามได้ในคราวหน้านะคะและเช่นเคยหากท่านผู้ชมท่านใดอยากติชมรายการก็ทำได้โดยการส่งมาทางอีเมลนี้ค่ะทางซันนี่ทัวร์มีของที่ระลึกจะมอบให้กับท่านค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ